สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดันจะมาบอกว่านะคะที่ดันเนี่ยทำอร่อยเนี่ยไม่ได้เพราะโชคช่วยหรือว่าจับฉลากได้นะคะแต่ว่าสูตรของดันทุกสูตรนะคะจะได้มีการทดลองค่ะนะคะแล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจนกว่าจะได้รสชาติที่ดันพอใจค่ะตายเกิดมาตั้งนานนะคะดันก็จะมาบอกว่าวันนี้นะคะดันเนี่ยจะทำเมนูที่ทุกคนชื่นชอบนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะที่ร้านดันนะคะนั่นก็คือ Milky Hokkaido นั่นเองค่ะคุณผู้ชม ตัวครัวซองนะคะแน่นอนค่ะจะเป็นแป้งฝรั่งเศสแล้วก็เนยฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าไส้นะสิคะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมจะทำไส้คัสตาร์ดนมฮอกไกโดแบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชมเนี่ยไปใช้แต่นมฮอกไกโดเฉยๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างค่ะระหว่างนมฮอกไกโดกับนมไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นดันก็จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจะทำไส้นมฮอกไกโดคุณผู้ชมควรจะใช้นมผงฮอกไกโดมาเป็นส่วนผสมด้วยค่ะซึ่งนมผงฮอกไกโดนั้นนะคะมันก็มีหลายเกรดค่ะได้แก่นะคะอาจจะเป็นนมผงของไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าแต่งกลิ่นนะคะให้มันเป็นเหมือนกับกลิ่นนมฮอกไกโดประมาณนี้นะคะว่าสั้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนมผงซึ่งมาจากฮอกไกโดแท้ๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะดันก็จะใช้นมผงซึ่งมาจากฮอกไกโดแท้ๆเป็นนมฮอกไกโดแท้ๆค่ะคุณผู้ชมคะแท้ๆนะคะก็ยี่ห้อโยซึบะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะตามพวกช้อปปี้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ร้านเบเกอรี่ที่มันใหญ่ๆหน่อยเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีวางขายแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้ลองคลิกลิงก์ข้างล่างนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอีนี่นะคะมึงเอาสูตรอะไรมาหลอกกูหรือเปล่านะคะจะบอกว่าไม่ใช่นะคะสูตรนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรที่ดันขายที่ร้านเลยนะคะคือทำไมดันถึงกล้าบอกคืออย่างนี้ค่ะถ้าไม่บอกมันก็ไม่มีคนดูสิคะ แต่ก็อย่างว่าแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะก๊อปเอาไปดื้อแบบนี้นะคะมันก็จะไม่มีเอกลักษณ์ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำไปขายนะคะคุณผู้ชมจะต้องไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่ว่าร้านของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะคะจะได้มีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็มีจุดเด่นค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนร้านดาดดื่นทั่วไปค่ะคุณผู้ชมตายเกินมามากแล้วนะคะเดี๋ยวลิงจะหลับเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะอันแรกก็ได้แก่แน่นอนค่ะนมฮอกไกโดนะคะและอย่างที่2ก็ได้แก่นมข้นจืดฟาลคอนค่ะอย่างที่3ก็ได้แก่น้ำตาลทรายค่ะวันนี้ดันใช้น้ำตาลทรายของลินนะคะเพราะว่าเกล็ดของเขาเนี่ยละเอียดค่ะอย่างที่4ได้แก่แป้งข้าวโพดค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่5ก็ได้แก่นมผงฮอกไกโดแท้ๆค่ะจากฮอกไกโดค่ะคุณผู้ชมคะและอย่างที่5ก็ได้แก่อุ๊ยแต่แล้วอย่างที่5หรือเปล่าคะเมื่อกี้หยุดคลิปไปแป๊บนึงนะคะลืมเลขไปเลยค่ะอย่างที่5ก็ได้แก่เนยเค็มค่ะและอย่างที่6นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือวานิลาฝักนั่นเองค่ะอย่างที่7นะคะอุ๊ยตายนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบ7นะคะนั่นก็คือเหล้ารำค่ะขอบอกว่านะคะตัวเหล้ารำตัวนี้เนี่ยจริงๆเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นของคัสตาร์ดของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะคะมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะไม่รู้เถอะลองใส่ไปเถอะค่ะรับรองเลยนะคะได้รู้สึกถึงความแตกต่างแน่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมใส่แม่โขงคุณผู้ชมก็จะได้อีกมิตินึงนะคะตายเราลืมส่วนผสมสำคัญไปได้ไงคะจะทำคัสตาร์ดมันก็ต้องมีไข่สิคะคุณผู้ชมคะนะคะก็จะเป็นไข่เบอร์0นะคะจำนวน3ฟองด้วยกันค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีไข่เบอร์0นะคะก็ใช้เป็นไข่เบอร์1ก็ได้ค่ะถ้าไข่เบอร์2นี่มันจะเล็กไปนะคะคุณผู้ชมเพิ่มเป็น4ฟองเลยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวทำไมอีดี้พูดเร็วจังเลยคะห่วงสูตรละสิคะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสูตรเนี่ยดันจะเขียนไว้ตรง description box ข้างล่างให้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะ copy เอาไปพัฒนาสูตรเองได้เลยค่ะอุ๊ยตายนะคะตอนนี้อะไรต่างๆมันก็ละลานตาไปหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะดันไม่รู้จะเริ่มหยิบจากตรงไหนดีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราใส่นมก่อนดีกว่านะคะนี่นะคะนมข้นจืดค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะวันนี้ทำสูตรครึ่งเดียวนะคะนมข้นจืด100มิลลิลิตรค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นนมฮอกไกโดค่ะว้าย6ซะแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมเขย่าขวดนะคะคุณผู้ชมก็อีก100มิลลิลิตรนะคะเท่าๆกันค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ
่อมาวานิลาฝักนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับของความหอมนวล นะคะอุ๊ยตายนี่เวลากรีดคุณผู้ชมระวังนะคะเอาแต่วานิลาไม่เอาเลือดนะคะพอเรากรีดกระป๋องมันออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเรารีดตรงนี้เห็นคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเม็ดวานิลานะคะนี่เลยค่ะขูดออกมาให้หมดเลยนะคะได้เม็ดเยอะมากนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะเห็นไหมนี่เลยนะคะวานิลาได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเตรียมตั้งเตาเลยนะคะตั้งเตาไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องจุดไฟค่ะเดี๋ยวมันไหม้ค่ะเรามาคนคัสตาร์ดกันก่อนดีกว่าค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะก็ไข่3ฟองนะคะเอามือช้อนลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะคุณผู้ชมสำหรับการทำตัวฮอกไกโดนี่นะคะดันจะตักเป็น1ช้อนโต๊ะคูณนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอีกอันที่มันใหญ่สุดนะคะคุณผู้ชมก็ตักคูณนิดนึงแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นนมฮอกไกโดนะคะของโยซึบะนะคะนี่นะคะดันก็ใช้1ช้อนโต๊ะไปเลยนะคะมันจะได้มีความเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมใส่น้ำตาลลงไปเวลาคุณผู้ชมใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยนะคะอย่าไปเดินเอ้อระเหยลอยชายนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันจะไปจับตัวกับไข่นะคะทำให้มันเป็นเกล็ดไข่แข็งๆค่ะใส่ปุ๊บต้องรีบคนค่ะเอาละค่ะคนได้พอประมาณก็โอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาพร้อมแล้วก็จุดเตาเลยนะคะเราจะคนพอให้มันเดือดแค่รอบๆข้างก็พอแล้วนะคะไม่ต้องให้มันเดือดดานขึ้นมาขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะแค่ให้มันเดือดรอบข้างๆก็พอแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องมาทำบนเตาแบบนี้นะคะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆค่ะนะคะค่อยๆโยนลงไปถ้าคุณผู้ชมเทลงไปพรวดเดียวนะคะไข่เนี่ยมันจะสุกได้นะคะจะจับกันเป็นก้อนๆค่ะค่อยๆเททีนี้เวลาคนไปนะคะก็ตัวคัสตาร์ดของคุณผู้ชมเนี่ยจะเริ่มจับเป็นก้อนนะคะนี่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะแต่มันยังไม่สุกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยกขึ้นมาก่อนค่ะให้มันห่างจากไฟนิดนึงเดี๋ยวมันไหม้นี่ราดตัวเหล้ารำลงไปเลยนะคะแล้วก็รีบคนค่ะเอาลงไปคนต่อนะคะตอนนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ในเหล้ารำก็จะระเหยออกมาแล้วนะคะมันก็จะเหลือแต่รสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมหวนชวนละมุนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่เวลาทำคัสตาร์ดต้องให้มันเดือดแบบนี้นะคะคืออย่างนี้นะคะเวลาคุณผู้ชมเห็นมันเดือดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคนต่ออีกนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวไข่เนี่ยมันสุกแล้วก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าตัวแป้งข้าวโพดนะคะมันจะสุกช้ากว่าไข่นะคะดังนั้นนะคุณผู้ชมจะต้องทำให้แน่ใจนะคะว่าแป้งข้าวโพดของคุณผู้ชมเนี่ยมันสุกแล้วจริงๆนะคะพอเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใส่เนยไปเลยนะคะเป็นเนยเค็มดังนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส่ภาชนะได้เลยนะครับว้ายเห็นไหมคะมัวแต่เมาเมื่อกี้อาจจะมีไหม้นิดนึงนะคะ
แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้คัสตาร์ดที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไร มีความเป็นก้อนๆมีความแข็งตัวหน่อยนึงนะคะถ้าทำคัสตาร์ดปกติเนี่ยมันจะไม่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยดันจะเอาไปผสมกับวิปปิ้งครีมอีกนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะได้ที่มันเป็นเนื้อๆหน่อยค่ะก็เอาอันนี้นะคะมาปิดไว้พอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าไม่รีบนะคะเอาไปเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะแต่ถ้าสมมติว่ารีบนะคะซึ่งดันรีบทุกวันนะคะดันก็จะเอาไปเก็บในช่องฟรีซเลยค่ะรอให้ตัวคัสตาร์ดเนี่ยนะคะมันเย็นจัดๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาผสมไส้นมฮอกไกโดกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมมาดูกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะดันมีครัวซองซึ่งตัดได้อันเล็กนะคะเมื่อวานเนี่ยมีอยู่2อันเหลืออยู่พอดีเลยค่ะ อุ๊ยตายๆนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมจะถามว่าแป้งฝรั่งเศสมีกลิ่นเหมือนอะไรนะคะแป้งฝรั่งเศสกลิ่นเหมือนกับผลท้อสุกบนเทือกเขาหัวซานซึ่งแม่นางหลีหัวโปรดปรานที่จะเสวยเป็นยิ่งนักเพคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะก็จะมาเจาะไส้ครัวซองฝรั่งเศสกันค่ะอันนี้จะเป็นหัวบีบไส้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดันจะเจาะข้างบนนี้ให้เลยนะคะนี่ค่ะดันเจาะรูลงไปรู้สึกว่าจะเป็นหัวบีบเอแคร์มั้งคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อนะคะคุณผู้ชมแค่ผ่าตรงกลางตรงนี้แล้วเอาเข้าเตาอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็บีบไส้ตัวนมฮอกไกโดลงไปก็อร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้อันที่สองนะคะค่ะเจาะลงไปนะคะเจาะไปเจาะมาทะลุโดนมืออีกข้างนึงค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปอุ่นค่ะคือต้องถ่ายไหมเนี่ยเอาเข้าไปเลยนะคะหลายคนจะบอกว่าอบอุณหภูมิกี่องศานะคะดันก็เอาไปอุ่นที่ประมาณ180องศาค่ะคุณผู้ชมคะถามว่ากี่นาทีไม่ต้องถามดันนะคะลองมือแตะๆดูถ้าสมมุติว่ามันร้อนนะคะดันก็พอแล้วค่ะคุณผู้ชมต่อจากนั้นนะคะเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะวันนี้นะคะขอใช้เป็นครีมแท้นะคะแบบเดรี่ค่ะของแองเกอร์ค่ะเราจะเทเข้าไปใส่นิดเดียวก็พอนะคะโอเคค่ะแล้วก็กะเอานะคะคุณผู้ชมเอาสักเท่านี้ก็พอละมั้งเท่าไหร่วะเนี่ยตีไปเถอะนะคะนี่อันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเวลาจะตีวิปปิ้งครีมนะคะรอบนี้นะขอให้มันตีให้มันหนักนิดนึงนะคะให้มันเป็นบอกว่าแข็งๆไปเลยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคัสตาร์ดนมฮอกไกโดซึ่งดันทำไว้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเอามาใช้ก่อนนะคะบีบเอาไปตามความชอบเรากะเอาได้เลยนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นคัสตาร์ดแข็งๆแบบนี้นะคะตียีตรงคัสตาร์ดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะถ้าจะถามว่านะคะจะต้องผสมเท่าไหร่ล่ะคะคุณพี่อย่างนี้นะคะดันก็จะบอกว่าให้ผสมได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราผสมเยอะไปมันจะมีจุดนึงนะคะที่ครีมเนี่ยนะคะมันจะอ่อนตัวจนแบบมันไม่ไหวแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะไม่ควรที่จะผสมต่อไปค่ะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นหัวบีบคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องใช้หัวบีบก็ได้นะคะแค่ผ่าครัวซองนะคะแล้วก็เอายัดลงไปตรงกลางก็ได้ค่ะดันก็จะกรอกใส่หัวบีบแบบนี้นะคะครีมมันเพิ่งตีเสร็จนะคะคุณผู้ชมจะเอาไปบีบเลยไม่ได้นะคะจะต้องเอาไปพักไว้ในตู้เย็นสักแป๊บนึงนะคะให้มันเซตตัวก่อนค่ะแล้วเราค่อยบีบลงไปในครัวซองนะคะหมุนไว้ก่อนเดี๋ยวดันเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ดันรู้ว่าคุณผู้ชมรีบใช่ไหมคะดันก็รีบเหมือนกันค่ะนี่เลยนะคะเป็นครัวซองที่เริ่มที่จะเย็นมาบ้างแล้วนะคะก็มีอุ่นๆนิดหน่อยนะคะดันก็จะบีบลงไปค่ะตายนะคะบีบจนมันทะลักออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคิดว่าพิธีกรรมจะหมดหรือยังคะยังนะคะนี่เลยค่ะจริงๆไอ้ครีมตัวนั้นนี่มันไม่หวานนะคะดันขอบอกเลยนะคะทีเนี้ยดันก็นี่เลยค่ะโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปหน่อยนึงนะคะรับรองค่ะอร่อยเลือดประเสริฐสีมันนี่เด้งดึงๆแน่เลยค่ะเดี๋ยวดันจะเอามาชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เดี๋ยวเอามาหั่นให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เลยนะคะตัวนมฮอกไกโด
ขอหั่นตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรามาดูสิคะเห็นไหมคะโอ้โหข้างในนี่นะคะไส้นมเนี่ยทะลักทะล้นออกมาเลยนะคะอย่าบีบเยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะก็มาถึงเวลากินกันแล้วค่ะคุณผู้ชมกรอบนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเราคิดว่ามันจะหวานใช่ไหมแต่ไม่เลยค่ะนะคะรสชาติมันจะนัวๆพอดีเลยค่ะความอร่อยเนี่ยนะคะจะได้กลิ่นจากนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะของเราเนี่ยใช้วิปปิ้งครีมซึ่งเป็นครีมแท้นะคะก็จะยิ่งมีกลิ่นนมมากขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมกินครึ่งนึงเนี่ยหมดแทบไม่รู้ตัวเลยนะคะจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวครีมนะคะของเราเนี่ยเอาไปเซตในตู้เย็นนะฮะอีกหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะไม่เละขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็จะอยู่ตัวมากกว่านี้อร่อยตัวครัวซองนี่นะคะจะชุ่มฉ่ำเนยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งนะคะดันก็มีสูตรขายค่ะคุณผู้ชมข้างล่างนี่เลยนะคะ888บาทเองค่ะหลายคนถามว่านะคะอุ๊ยใต้ตายทำไมร้านของดันนี่นะคะมันขายของแพงเอาแพงเอาคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันราคาขึ้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะคำนวณไปคำนวณมาเนี่ยดันไม่ได้ต่อตัวเนี่ยเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดันเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้กินทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะกินทั้งทีเนี่ยก็ให้มันเลิศไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เหลืออีกครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวดันจะมากินต่อค่ะอุ๊ยตายกินไปกินมานึกขึ้นได้ค่ะว่าลืมอินโทรค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมกำลังดูดีวิดีโอคลิปวิดีโอดีๆสำหรับคนชอบนมฮอกไกโดทุกคนค่ะ มาจบคลิปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กรุณากดไลค์ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครชอบนะคะหรือว่าใครจะแอบไปจดสูตรนะคะรีบกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ดันด้วยนะคะยังไงแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ